ชูชูมันอยู่วะร้องไห้เหรออ่าแอบดูหนังสืออะไรเนี่ยหนังสือคุณแน่ๆอ๋อไหนฟินเลยไหนๆๆเปิดหันมาหน่อยหันมาหน่อยดูอะไรอยู่เนี่ยหนังสือกูพี่อ้าวดีมันไม่ๆๆคุณแน่แมกกาซีนเล่มล่าสุดนี่หว่าจากญี่ปุ่นด้วยอ่ะแน่แอบดูตรงนี้จะไปซื้ออะไรเนี่ยไม่ได้จะไปซื้อหรอกพอดีมีญาติว่าจะกลับมาจากญี่ปุ่นอ้าวแล้วซื้อที่นี่อ่ะก็ที่นี่มันไม่มีของไหมอ๋อของไม่มีใช่ไหมอะไรเนี่ยแล้วจะซื้ออะไรจะซื้ออะไรธรรมค่าธรรมค่าธรรมค่าใช่ไหมเกียร์ตัวเกียร์ตัวใช่ไหมตู้ตัวไหน F2 ใช่ป่ะไหนวะ F2 นี่ใช่ไหมไม่ใช่พี่ไหนอ่ะเออใช่เลยเท่าไหร่ไม่ดีน่าจะรอของเรามาก่อนมั้งญี่ปุ่นได้ข่าวว่ามันขายราคาสูงอยู่นะก็ไม่รู้อ่ะของคิวก็ไม่ใช่ถูกเหมือนไปแต่ว่าญี่ปุ่นมันเงินบาทมันเล็กกว่าเราไม่ใช่หรอเหรียญขนาดเล็กกว่าไม่ใช่ดิมันถึงค่าเงินใช่แล้วโอเคเฮ้ยแต่เหมือนว่าจะมีอยู่นะเต้ครับเออเมื่อเช้าเห็นมีอะไรมาส่งอ่ะใช้คามาค่าจูเนียร์มันจะจ่ายคามาค่าอยู่เฮ้ยนี่คามาค่าโอ้โหแหมออกมาอย่างกับไตพบเลยมึงมาคามาค่าพี่ไหนคามาค่าอยู่เหรออ่านี่คามาค่าครับอะไรนะมาค่าคามาค่าค่าอ่านแท้เลยแค่ได้เปิดอีกเอาเปิดได้เป็นอีกมึงโอเคอ๋อให้ดูแป๊บนึงอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่ครับเท่าไหร่วะ26,000 เยน126,000 เยนตัวนี้เปล่าตัวนี้ใช่ไหมตัวเดียวกัน F2 เดี๋ยวกูขอเทียบเป็นเงินไทยหน่อยสิเท่าไหร่นะเนี่ยดูก่อนนี่เดี๋ยวนี้เราเป็นเทคโนโลยีนี่เทียบด้วยเท่าไหร่นะ100,000ใช่ป่ะเทียบก่อน126,000 เยนโอเคเป็นเงินบาทได้เท่ากับ50,071 บาทแล้วราคาเราขายเท่าไหร่นี่ครับนี่เราขายแค่กระเป๋าเลย36,000นะครับเฮ้ยแล้วมันหายไปไหนเกือบ15,000ล่ะมันก็หลายอย่างนะแต่หลายอย่างญี่ปุ่นข้าวชีพเขาแพงนะเฮ้ยเราลงมาดูตัวอื่นดีกว่าว่ามันจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันหรือเปล่าให้เก็บดีๆก่อนไหนๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าดูที่เรามีนี่เรามีอะไรชูเนี่ยที่นี่เนี่ยคุณว่าที่เรามีลองเทียบราคากับญี่ปุ่นดูนี่มีราคาอะไรบ้างไหนๆก็ดูนุ่ยนี่มีป่ะนุ่ยนี่เอาตัวนี้แล้วกันไปเก็บก่อนแล้วนี่ CKM 1มาฮอกกานีของเราขาย 11,000 ดูที่ท่านได้ขายเท่าไหร่วะเดี๋ยวพี่ขายก่อนมีป่ะมีเหรอพี่อ่านยังอ่านแล้วเหมือนเคยเห็นนะพี่โม้ป่ะเนี่ยมีโม้ไหนอ่ะอ๋อนี่อะไรนุ่ยอ่ะราคานุ่ยอ่ะเท่าไหร่4,100รวมแท็กอินสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยรวมแท็กอินนะโอเคปุ๊บ17,544โอ้11,000จูเนียร์6,000นี่เอาไปกินข้าวอร่อยๆดีกว่าป่ะคุณไปเที่ยวได้หลายที่เลยนะใช่ก็จริงๆแล้วของที่เขาใช่ไหมถูกเสมอไปใช่ไหมเราค่อยดูดีๆวันหลังซื้อรอบครอบหน่อยรอบครอบไม่หรอกแต่ว่าเวลาเราดูเราก็จะอยากจะลองดูเทียบราคาไงเพราะแบบเห็นว่าคนบอกข้างนอกมันถูกอะไรเงี้ยถูกจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงนะครับผมก็พิสูจน์ได้ที่ฟิลิปปินส์ว่าราคาตั้งของญี่ปุ่นกับราคาที่เราจัดจำหน่ายอันไหนมันน่าโดนเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ยูเนียใช่ครับโอเคครับวันนี้บ๊ายบาย